วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดุลยภาพบำบัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 3:00 ถึง 4:00 นะคะทางช่อง TNN 2 True Vision 784แล้วก็วันนี้น้องเด็กหญิงกรมนัสกสิวัฒน์นะคะหรือน้องกอบัวนะคะมาร่วมให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับพวกเรากับอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็วิธีการรักษาแบบดุลยภาพบำบัดนะคะสวัสดีค่ะน้องกอบัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณหมอดังใจสุวรรณกิตินะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องกอบัวคะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกถามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมีอาการอะไรถึงได้มารักษาแบบดุลยภาพบำบัดค่ะอยากให้น้องกอบัวเล่าให้ฟังหน่อยก็คือหนูเป็นประมาณ40กว่าองศาค่ะแล้วหนูมีแผนที่จะผ่าตัดแล้วทีนี้เวลาหนูเดินนานๆหนูจะรู้สึกปวดหลังมากหนูจะปวดหลังเป็นระยะๆเลยค่ะพ่อกับคุณพ่อกับคุณแม่หนูก็เลยหาข้อมูลว่าจะมีทางเลือกไหนไหมที่จะทำให้หนูหายปวดหลังแล้วก็อาจจะไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็เลยได้ทำการหาข้อมูลค่ะแล้วก็มีญาติแนะนำมาค่ะว่าให้ลองปรึกษากายภาพฝังเข็มที่คลินิกบ้านสวนค่ะแล้วน้องกอบัวปวดหลังเนี่ยปวดตรงไหนของหลังนะคะแล้วปวดมานานไหมปวดนานค่ะปวดทั้งหลังเลยค่ะทั้งสะโพกแล้วก็ตรงกลางหลังค่ะหมายถึงว่าปวดช่วงสะโพกด้านล่างทั้งสองข้างเลยไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาถึงด้านตรงบริเวณตรงกลางหลังนะคะสองข้างของตรงกลางหลังนะคะแล้วที่บ่าปวดไหมคะที่บ่าไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยอาการปวดที่พูดถึงเนี่ยก่อนหน้านี้เลยนะคะที่น้องกอบัวบอกเนี่ยปวดตลอดเวลาหรือว่าปวดเฉพาะบางเวลาคะปวดเวลาเดินนานๆค่ะอ๋อก็คือพอเหมือนทำกิจวัตรของเราที่เราเคยทำได้ปกติแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอเราเดินไปสักพักนึงเราจะมีปวดสะโพกใช่ไหมคะแล้วก็ปวดหลังขึ้นมาแล้วตอนนั้นทำยังไงคะต้องนั่งพักเลยไหมคะหรือว่าลักษณะต้องทำยังไงกับอาการปวดตอนนั้นคะตอนนั้นหนูต้องนั่งพักเลยค่ะแล้วก็ยืดเอาที่ทำได้เพราะว่ามันปวดมากค่ะปวดมากเนาะแล้วตอนนั้นรู้สึกว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตของเราไหมคะตอนนั้นที่ปวดรู้สึกค่ะแบบเวลาหนูใช้ชีวิตประจำวันนี้ก็จะลำบากขึ้นหน่อยเพราะว่ามันปวดหลังแล้วแบบหนูต้องนั่งพักค่ะเหตุผลที่น้องกอบัวเนี่ยตอนนั้นทราบเรื่องกระดูกสันหลังโคตรใช่ไหมคะเพราะว่าอาการปวดมีอาการปวดเลยบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปทราบว่ากระดูกสันหลังโคตรจากอะไรคะตอนนั้นหนูต้องเหมือนตรวจร่างกายเข้าม.1ค่ะแล้วก็หนูทำการเอ็กซเรย์ปอดแล้วทีนี้เหมือนมันเห็นภาพในที่เอ็กซเรย์มามันเห็นชัดว่าหนูสันหลังโคตรก็เลยไปหาคุณหมอตามที่เจอค่ะอ๋อก็คือเป็นการเหมือนคัดกรองตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมคะซึ่งก็จะเห็นลักษณะของการบิดเฉพาะส่วนด้านบนนะคะในเอ็กซเรย์ปกติเวลาคัดกรองหรือตรวจร่างกายทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำว่าอาจจะต้องไปพบคุณหมอเพิ่มเติมไปเอ็กซเรย์โครงกระดูกเพิ่มเติมใช่ไหมคะตอนนั้นอ๋อถ้ามองเชื่อมโยงกับอาการปวดหลังนะคะที่น้องกอบัวมีเนี่ยน้องกอบัวมีมานานหรือยังคะก่อนที่จะเอ็กซเรย์พบตรงนั้นค่ะณตอนนั้นหนูยังไม่รู้สึกค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นน้อยอยู่ด้วยก็เลยยังไม่มีความรู้สึกหมายความว่าจริงๆแล้วตอนนั้นตอนม.1ใช่ไหมคะที่ไปตรวจคัดกรองเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเจอว่ากระดูกสันหลังโคตรแหละที่บอกว่าโอ้เนี่ยสงสัยกระดูกสันหลังโคตรต้องไปเอ็กซเรย์หรือพบคุณหมอเพิ่มเติมตรงนี้ยังไม่มีอาการปวดหลังอาการปวดหลังเป็นตอนไหนคะหนูเพิ่งมาเริ่มเป็นตอนประมาณปีที่แล้วค่ะเพราะว่ามันน่าจะมีความคดมากขึ้นด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกเยอะขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าปวดหลังก็คือหลังตรวจเจอไม่นานก็ไม่กี่เดือนก็รู้สึกเริ่มปวดหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างเวลาที่ไปโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะคะแล้วมีอาการเรียกว่าปวดหลังอย่างตอนแรกๆก็คือเดินปวดแล้วหลังๆอย่างวิ่งทำกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยทำได้ไหมคะ
พอทำได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกปวดเหมือนกันค่ะเรานั่งอยู่ในห้องนานๆเนี่ยมีอาการไหมคะก็คือนั่งเรียนนะคะนั่งเรียนอยู่ในห้องมีอาการเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตอนเดินจะรู้สึกเยอะสุดเวลาที่เดินจะมีอาการปวดมากกว่าตอนนั่งนานนะคะอันที่1อันที่2ถ้าเทียบเวลาเดินนะคะถือของด้วยกับเดินเฉยๆเดินตัวเปล่าอาการตอนไหนเยอะกว่ากันคะย้อนกลับไปตอนนู้นเลยถือของด้วยค่ะจะเป็นเยอะกว่าเพราะว่ามันเหมือนถือของหนักแล้วมันก็จะท่วงเราไปด้วยมันก็เลยจะปวดเยอะกว่าก็คือมีของอยู่นะคะก็จะปวดเยอะขึ้นคราวนี้อาจจะต้องค่อยๆ ย้อนถามนิดนึงนะคะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเอ็กซเรย์ตอนที่เข้าม.1น้องกอบัวไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่ากระดูกสันหลังเราโคตรหรือว่าเคยสงสัยอะไรก่อนหน้านั้นไหมคะหนูเคยเหมือนเกิดอุบัติไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ว่าหนูไปเล่นแคมโพลีนแล้วทีนี้เหมือนหนูเจ็บหลังหนูก็เลยไปหาคุณหมอเพื่อจะดูว่าหนูเป็นอะไรไหมแล้วเหมือนเขาก็มีทักๆอยู่บ้างค่ะว่าหนูไหลไม่เท่ากันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ๊ะนิดนึงแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่สงสัยอะไรค่ะตอนนั้นย้อนไปสักกี่ปีคะก่อนเข้าม.1ประมาณน่าจะหนูประมาณหนูอยู่5ปีค่ะประมาณ5ปีอ๋อประมาณ5ปีเลยนะคะอ๋อช่วงนั้นก็คือก็กระโดดเล่นทัมโบลีนไอ้ตัวดึงๆใช่ไหมคะแล้วปวดตรงไหนคะหมายถึงกระโดดพลาดหรือยังไงคะตอนนั้นหนูกระโดดพลาดแล้วก็มันเจ็บตรงแถวๆกลางหลังค่ะก็เลยไปหาคุณหมอคำว่าพลาดคือตัวกระแทกลงมาในทัมโบลีนหรือยังไงคะที่คำว่าพลาดเป็นลักษณะไหนลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะตัวกระแทกลงมาค่ะก็คือตัวแทนที่จะเป็นเท้าลงมาใช่ไหมคะก็คือเป็นตัวลงมาแทนเราก็เลยเจ็บรู้สึกเจ็บที่บริเวณกลางหลังนะคะก็เลยไปพบคุณหมอตอนนั้นคุณหมอก็ไม่ได้เอ็กซเรย์แต่ว่าก็เริ่มทักว่าอ๋อสงสัยภาวะมีเนี่ยดูแล้วมีโอกาสนะใช่ไหมคะเรื่องกระดูกสันหลังโคตรใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เผอิญอาการปวดตรงนั้นหายไปเราก็เลยคิดว่าเออไม่มีอะไรแล้วมั้งใช่ไหมคะอาการตอนนั้นก็ไม่มีอาการอะไรถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคแล้วน้องกบัวมีเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นด้วยไหมคะหนูมีเรียนบัลเล่ค่ะค่ะเรียนมากี่ปีแล้วคะตัวบัลเล่น่าจะประมาณ10กว่าปีได้แล้วค่ะเพราะหนูเล่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะโอเคแล้วอุบัติเหตุอื่นๆที่นึกได้มีไหมคะแทบจะไม่มีเลยค่ะหกล้มอาจจะจำไม่ได้เนาะเพราะว่าถือว่าน้อยมากนะคะก็อาจจะไม่ได้นับน้องน้องกบัวจะบอกหกล้มมันก็มีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะคราวนี้ปกติถือกระเป๋าไปโรงเรียนนะคะใช้กระเป๋าประเภทไหนบ้างแล้วหนักไหมคะค่อนข้างหนักเลยค่ะเพราะว่าหนูต้องถือเสื้อผ้าอะไรนี้ไปก็หนูจะใช้กระเป๋าสะพายค่ะเป็นกระเป๋านารายาที่จะเป็นกระเป๋าทรงกว้างแล้วก็ใส่ของค่ะมันก็เลยจะหนักมากลักษณะเป็นกระเป๋าเป้ใช่ไหมคะกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายสะพายค่ะคำว่าสะพายนี่คือลักษณะคือสะพายยังไงคะสะพายข้างสะพายอย่างนี้สะพายเฉียงหรือยังไงคะหรือสะพายเป็นแบกสะพายข้างค่ะหิ้วข้างเดียวใช่ไหมคะแล้วปกติน้องกอบัวถนัดหิ้วฝั่งไหนเยอะกว่าปกติไหมคะหนูจะถนัดหิ้วฝั่งขวามากกว่าค่ะคือคุ้นเคยที่จะหิ้วอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะมาตั้งแต่จำความได้เลยใช่ค่ะแล้วก็แบกหนักๆตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้ยังถืออยู่ไหมคะต้องค่ะตอนนี้มีถืออยู่ค่ะนะคะก็เห็นไหมคะคือรายละเอียดที่หมอค่อยๆดึงถามมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดที่อาจจะมีผลกระทบกับโครงสร้างนะคะซึ่งก็
หลายๆท่านเนี่ยพี่ๆหรือว่าน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยนะคะน้องเห็นน้องกอบัวแล้วก็จะได้อาจจะได้อ๋อโอเคกระบวนการตรงนี้นะเราอาจจะต้องปรับอะไรอีกนิดหน่อยนะคะค่ะต้องถามน้องกอบัวก่อนตอนนี้เนี่ยอาการปวดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพอมาทำกายภาพแล้วก็กายภาพฝังเข็มหนูรู้สึกหนูดีขึ้นค่ะแบบไม่ปวดหลังแล้วแบบแทบไม่ปวดเลยค่ะค่ะไม่ถึงมาดุลยภาพบำบัดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอ๋อแล้วก็ถ้าบริหารช่วงแรกๆเนี่ยเท่าที่หมอจำได้นะน้องกบก็กังวลเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะจะทำได้ไหมเพราะว่าด้วยความที่น้องกอบัวก็อยู่คุณพ่อคุณแม่ก็จะกังวลด้วยใช่ไหมคะว่าเพื่อนน้องกอบัวอยู่โรงเรียนประจำเวลาอาจจะไม่เหมือนพี่ๆน้องๆท่านอื่นที่อยู่แบบโรงเรียนที่อาจจะมีอิสระที่เอาเวลามีสามารถมีเวลาส่วนตัวอะไรเยอะหน่อยนะคะคราวนี้น้องน้องกอบัวลองแชร์ตรงนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าโอ้เราเนี่ยเวลาเราจำกัดเราก็ยังเอ๊ะทำได้นะคะน้องน้องก็บัวทำยังไงคะกับท่าบริหารนะคะตอนแรกหนูกังวลมากค่ะว่าหนูจะมีเวลาทำไหมแต่พอหนูไปโรงเรียนจริงๆแล้วอะค่ะก็ท่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะก็หนูก็เลยทำระหว่างวันเวลาช่วงพักค่ะแล้วก็ก่อนนอนแล้วอายไหมคะเวลาแบบเอ๊ะทำแล้วเดี๋ยวเพื่อนมีเพื่อนทักไหมคะเอ๊ะหรือเราบอกเพื่อนยังไงหรือว่าเอ้ยเราไม่สนใจเพราะเรารู้สึกเออทำแล้วมันสบายเพื่อนหนูเข้าใจค่ะว่าหนูเป็นกระดูกสันหลังคดเขาก็เลยไม่อะไรกันค่ะหนูก็เลยทำได้สบายสบายเลยแต่ว่าทำแล้วเรารู้สึกสบายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็จะได้เป็นเรียกว่าเป็นแนวคิดหรือเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่บอกว่าโอ้จะทำได้ไหมเห็นไหมน้องกอบัวบอกว่าแรกๆก็กังวลใจแต่ว่าพอไปทำอ๋อจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเนาะก็เหมือนบิดขี้เกียจแบบมีสติถูกไหมคะเหมือนเราก็ยืนบิดตัวเฉยๆนิดๆหน่อยๆไม่ต้องมาอาศัยเซสชั่นหรือว่าต้องมาโอ้โหเอาเวลาอะไรมากมายนะคะน้องกอบัวก็ทำได้เห็นไหมคะเห็นข้อเท็จจริงจากตรงนี้นะคะน้องขบวนบอกว่าท่าง่ายมากค่ะแล้วน้องขบวนเรียนบัลเล่ด้วยยิ่งต้องบอกว่าท่าทางต่างๆก็เรียกว่าทำได้แบบสบายง่ายกว่าท่าบัลเล่เยอะเลยใช่ไหมคะบัลเล่จะยากกว่าเยอะเลยค่ะเพราะว่าต้องมีการดึงต้องอะไรเยอะเลยนะคะอันนี้มีความสงสัยนิดหน่อยค่ะก็คือว่าปกติเวลาที่เรียนบัลเล่เนี่ยจะโพสเจอร์ดีคือท่าดีแล้วก็มีการยืดอะไรอย่างดีอยู่แล้วอะค่ะก็คือมีความสงสัยว่าตรงนี้มีส่วนช่วยหรือว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นคนละเรื่องกันกับการยืดเหยียดที่ทำให้ร่างกายเนี่ยกับเรียกว่าคืนสู่สภาวะที่สมดุลค่ะอยากถามคุณหมอก็เดี๋ยวในรายละเอียดของเรื่องการเต้นบัลเล่นะคะจริงๆแล้วกล้ามเนื้อที่ใช้เนี่ยคือเขามองในแนวดิ่งอย่างเดียวนะคะคำว่าแนวดิ่งก็คือแน่นอนค่ะโพสเจอร์ต้องดูแบบแน่นอนต้องดูตั้งดิ่งใช้คำง่ายๆอย่างนี้ละกันนะคะเพียงแต่ว่าการบริหารแบบดุลยภาพบำบัดเนี่ยมันจะเหมือนกับคือคำว่าตั้งดิ่งเนี่ยมันจะเหมือนถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆนะคะมองหนังสติ๊กดึงอย่างเดียวนะคะให้แนวดิ่งอย่างนี้แต่ว่าการบริหารแบบดุลยภาพบำบัดเนี่ยเราเหมือนการแกะหนังสติ๊กค่ะคือมันจะต้องมีการหย่อนการหมุนการคลี่คือมันจะประกอบไปด้วยไม่ใช่แค่ดึงยืดนะคะดังนั้นกระบวนการกลไกกับกล้ามเนื้อเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะกับประเด็นที่สองมันคือการเขาเรียกว่า soft mobilization คือการเคลื่อนไหวโครงสร้างด้วยตัวเราเองจะคนละจุดประสงค์คนละลักษณะนะคะดังนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าเอาไปปรับร่างกายได้ก่อนและหลังทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าในสิ่งที่บัลเล่ใช้เนี่ยใช้กล้ามเนื้อก็จะคนละรูปแบบกันค่ะก็คือพูดง่ายว่าไม่ว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยจะเป็นกิจกรรมลักษณะไหนก็คือจะเป็นการเรียกว่าเดินหรือว่าการนั่งหรือกระทั่งการออกกำลังหรือการเล่นบัลเล่หรือการทำกิจกรรมเฉพาะอย่างบางอย่างที่เราคิดว่าเป็นการเรียกว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหรืออะไรแล้วเนี่ยก็สามารถทำดุลยภาพบำบัดเพิ่มเติมลงไปในนั้นเพื่อทำให้ร่างกายเกิดเรียกว่าการดึงและหย่อนใช่ค่ะไม่ใช่ดึงอย่างเดียวใช่ค่ะ
ช่เลยค่ะนะคะก็จะได้เป็นข้อคิดให้น้องๆพี่ๆอะไรที่ดูแล้วจะได้รู้สึกเป็นกำลังใจนะคะว่าน้องกอบัวยังทำได้เลยนะคะในท่าบริหารไม่ได้ยากเลยแล้วก็สอดแทรกเข้าไปในระหว่างเวลาช่วงเบรกช่วงระหว่างเรียนนะคะค่ะแล้วก็ถามน้องกอบัวเพิ่มเติมค่ะว่าระหว่างทำเนี่ยมีเพื่อนอยากทำตามบ้างไหมคะท่าก็มีค่ะบางคนก็มาทำเป็นเพื่อนเพราะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงโอ้โหเห็นไหมน่ารักจริงๆนะคะก็ดีค่ะจริงๆแล้วจริงๆเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาชักชวนกันทำนะคะก็จะเกิดเรียกว่าเวลาเรียนนะเวลาเรียนนะคะก็จะกระตุ้นด้วยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยพอมันขยับเพื่อเลือดก็จะขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นชวนเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะนะคะทำให้ไม่ง่วงระหว่างเรียนอย่างเงี้ยนะคะคือเรียนแล้วก็เหมือนพอหลอดเลือดมันขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ดีเราก็เรียนรู้ได้ไวขึ้นนะคะเพราะงั้นบางทีนั่งเรียนบางทีก็เมื่อยใช่ไหมคะสมองน้องกอบัวมีวิชาติดตัวเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยใช้ไปได้ตลอดค่ะนะคะค่ะก็ทราบว่าเดี๋ยวน้องกอบัวจะต้องมีไปภารกิจส่วนตัวนะคะอยากให้น้องกอบัวเนี่ยฝากข้อคิดนะคะให้พี่ๆน้องๆที่อาการคล้ายๆเรานะคะว่ายังไงดีเอ่ยก็ถ้าพี่น้องๆมีอาการหนูอยากลองให้ไปปรึกษาดุลยภาพบำบัดดูค่ะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็บางคนยังไม่มีเวลามาปรึกษาหมอใช่ไหมคะก็น้องก็บอกท่าบริหารไม่ได้ยากถูกไหมคะน้องทำได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะด้วยทำตอนพักก็ได้ทำตอนไหนก็ได้นะคะค่ะหน้าตาสดใสเลยวันนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตใช่ไหมคะขออนุญาตน้องกอบัวว่าเดี๋ยวจะให้คุณหมอช่วยอธิบายลงลึกขึ้นในอาการต่างๆแล้วก็ทำยังไงแล้วก็วิธีรักษาแล้วก็ประคับประคองอาการนะคะค่ะก็ทั้งน้องกอบัวแล้วก็คุณแม่คุณพ่อเนาะอนุญาตให้หมอนำเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะมาเป็นวิทยาทานนะคะเพื่อให้พี่ๆน้องๆท่านอื่นเนี่ยได้เห็นแล้วเป็นข้อคิดในการไปปรับพฤติกรรมหรือว่าไปยืดเหยียดตัวเองได้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจนะคะว่าเนี่ยน้องกอบัวยังดีขึ้นได้เลยเนาะแล้วก็ทำได้เองนะคะค่ะต้องขอบคุณน้องกอบัวมากเลยมาแชร์ประสบการณ์วันนี้นะคะขอบคุณน้องขอบคุณค่ะดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาในเชิงลึกที่คุณหมอดังใจจะช่วยอธิบายต่ออาการต่อนะคะสักครู่ค่ะค่ะเมื่อโหลดแอปพลิเคชันมานะคะกดเข้ามานะคะก็จะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดก็จะมีตั้งแต่เพิ่มประวัติสุขภาพผลประเมินสุขภาพคำแนะนำรายการตรวจสุขภาพนะคะส่วนในหมวดของสมดุลโครงสร้างเมื่อกดเข้าไปก็จะมีหมวดหมู่ให้ดูว่าทำไมต้องสแกนโครงสร้างนะคะก็จะเป็นการเปิดกล้องนะคะผลวิเคราะห์โครงสร้างนะคะบันทึกการอาการและพฤติกรรมต่างๆและท่าบริหารนะคะหลังจากนั้นก็จะเห็นในเรื่องของหมวดอาหารนะคะว่าเราจะทานยังไงจนไปถึงหมวดหมู่สุดท้ายในเรื่องการเซตอัพอะลามการเตือนทานยานะคะต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆให้ทุกคนได้เห็นกันจากช่วงเบรกนะคะกลับเข้ามาเราก็มาต่อกันนะคะคุณหมอว่าอาการของน้องกอบัวเนี่ยก็คือเป็นอาการเรียกว่ากระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็มีอาการปวดทั้งหลังเลยก็อยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายลงลึกหน่อยว่าอาการแบบนี้เนี่ยเราจะบรรเทาแล้วก็รักษายังไงได้บ้างก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนาะก็ต้องนะคะหมอต้องบอกว่าโอ้โหน้องกอบัวเนี่ยเรียกว่าน่ารักมากฟิลลิ่งที่จะ อยากมาแชร์นะคะให้พี่ๆน้องๆได้ฟังนะคะเพราะว่าก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่บอกว่าตอนแรกน้องกอบัวก็มีความกังวลใจนะคะว่าเฮ้ยอาการเราปวดเยอะแล้วท่าบริหารเราเรียนอยู่ค่ะกิจกรรมน้องก็เยอะมากนะคะน้องเป็นเด็กกิจกรรมด้วยก็โห
โหเราจะเอาเวลาไหนทำนะคะนี่ก็เป็นตัวยืนยันแล้วว่าโอ้สุดท้ายนะคะน้องก็บอกโอ้ตอนนี้อาการสบายแล้วเห็นไหมคะที่น้องบอกดูสดใสมากใช่ค่ะแล้วก็คือบางอย่างเนี่ยยังไม่ได้ต้องไปกระทบกระเทือนกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วเลยเพียงแต่เราเอาท่าบริหารไปสอดแทรกนิดนึงนะคะกระบวนการนี้ก็จะช่วยในระยะยาวเลยนะคะคราวนี้ขอกลับมาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนิดนึงนะคะถึงบอกว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยเราอยากพยายามกระตุ้นว่าเออเราสังเกตตัวเราเองได้ไหมนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่วันนี้ดูเสร็จแล้วไปดูคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปดูลูกไปดูหลานตัวเราเองง่ายๆยืนตรงๆเอ๊ะบ่าเขาต่างกันเยอะไหมหรือว่าสะบักคือด้านหลังเอ๊ะมันนูนต่างกันเยอะไหม อันนี้เป็นสัญญาณง่ายๆที่เราสามารถมองด้วยตัวเราเองนะคะ อันนี้เป็นตัวเบื้องต้นและที่บอกพอคัดกรองได้คร่าวๆว่าโอ๊ยเอ๊ะลูกหลานเรามีโครงสร้างหรือกระดูกสันหลังเริ่มบิดตัวหรือเปล่า นะคะเพราะว่าตามเกณฑ์ในโดยทั่วไปเนี่ยนะคะคุณหมอกระดูกเนี่ยเอาว่าจะพิจารณาที่จะต้องมีการผ่าตัดแก้ไขถ้าเกิดองศาของกระดูกเนี่ยเยอะขึ้นนะคะแต่ในทางกลับกันในดุลยภาพบำบัดเราจะพยายามมองว่าเราจะทำยังไงไหมเพื่อให้คงสภาพโครงกระดูกไม่ให้บิดเบี้ยวเพิ่มขึ้นไปถึงจุดที่จะต้องไปได้รับการผ่าตัดหรือเราจะค่อยๆฟื้นคืนกลับยังไงนะคะจะเห็นว่าจะต้องค่อยๆฟื้นคืนกลับดังนั้นหนึ่งถ้าเราเจอเร็วเราก็เป็นการที่ตระหนักและช่วยตัวเราหรือช่วยลูกหลานเราได้เร็วใช่ไหมคะสองนะคะก็จะไม่ต้องรอให้ถึงกับมีอาการปวดเกิดขึ้นค่ะอยากจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดเราสังเกตตัวเองค่ะว่าสมมุติว่าไหล่อาจจะงุ้มไม่เท่ากันหรืออะไรมีวิธีการสังเกตตัวเองแบบหน้ากระจกอย่างนี้ค่ะคือปกตินะคะเรายืนหน้ากระจกเอาง่ายๆลองยืนหน้ากระจกส่องกระจกแต่อย่าเพิ่งลืมตาไปยืนแล้วใช้ความรู้สึกเรายืนตรงที่สุดนะคะทำไมหมอยังไม่ให้ลืมตาเพราะเวลาเราลืมตาปั๊บแล้วเราบอกยืนตรงเราจะพยายามอะไรตกยกขึ้นถูกไหมคะอัตโนมัติเราจะพยายามอะตรงอะยังไม่ตรงอะเอ๊ะอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะปรับตัวเราเองสิ่งที่เราเห็นแล้วอะยืนให้ตรงพยายามให้ตรงถ้าพยายามให้ตรงอันเนี้ยมันคือการที่เราไปบังคับโครงสร้างเราแล้วไม่ใช่โครงสร้างเบื้องต้นพื้นฐานของเราว่าเราบิดยังไงถึงบอกว่าให้ไปใช้ความรู้สึกยืนตรงหน้ากระจกก่อนแล้วหลับตาหลับตาก่อนเราจะได้ไม่ไปปรับท่าทางเราแล้วเราลืมตามองคราวนี้เนี่ยแหละค่ะลืมตาแรกแล้วเราไม่ต้องไปขยับเลยนะคะที่เรายืนอยู่บ่าสองข้างต่างกันไหมข้างไหนตกข้างไหนสูงนะคะหรือนะคะลองมาดูว่าเอ๊ะหลังมีการงุ้มไหลงุ้มไหมหรือว่าสะโพกมีการยกมีการโยหรือเปล่านะคะแต่ท่าง่ายสุดก็คือให้อีกท่านเนี่ยเป็นคนสังเกตเพราะอย่างที่บอกค่ะเราจะอดไม่ได้ค่ะเวลาเรามองหน้ากระจกแล้วเราจะไปขยับบิดเองหรืออีกข้อสังเกตหนึ่งนะคะเวลาถ่ายรูปติดบัตรหรือถ่ายรูปที่จะต้องติดกรอบอะค่ะช่างกล้องหรือคนที่ถ่ายเนี่ยจะมีการบอกเราหลายทีว่าให้เรายกบ่าข้างนี้ขึ้นหันซ้ายหันขวาเอ๊ะเราก็ว่าเราตรงที่สุดแล้วทำไมตรงของช่างภาพของเราเวลาช่างภาพบอกเอ๊ะทำไมตรงของเราทำไมเราเหมือนยกข้างนี้เอียงคอข้างนี้ไม่เหมือนว่าเราทำหน้าตรงแต่นั่นคือตรงตอนออกในภาพถ่ายเห็นไหมคะอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งหรืออีกข้อสังเกตหนึ่งบางท่านไปตัดเสื้อผ้าตัดสูทตัดกางเกงบางท่านสังเกตอันนี้เป็นรายละเอียดที่คนไข้มาเล่าให้ฟังหมดเลยนะคะที่เกิดขึ้นจริงระบบเนี้ยสังเกตเห็นว่าช่างสูทจะบอกว่าเสริมบ่าสองข้างไม่เท่ากันหรือตัดขากางเกงไม่เท่ากันตัดแขนฝั่งนึงเยอะยาวกว่าอีกข้างนึงรายละเอียดพวกนี้กำลังบอกว่าแกนกลางของท่านเนี่ยมีการบิดเบี้ยวไปแล้วคิ้วตาแบบไม่เท่ากันเวลาอันนี้สุภาพสตรีจะเห็นค่ะเวลาเขียนตาถ้าสังเกตง่ายๆบางครั้งการเขียนตาเขียนคิ้วเราจะบอกเอ๊ะเขียนทำไมเขียนเท่ากันแต่ทำไมตาออกมาไม่เท่ากันหรือบางท่านจะต้องพยายามเขียนตาข้างนึงให้ใหญ่
กว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้ถ้าในแง่ของการสังเกตง่ายๆนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราใหม่ๆเวลาเราสังเกตเราจะบอกเอ้ยเราก็ดูไม่ออกอ่ะคือถ้าซ้ายกับขวาต่างกันไม่เยอะที่บริเวณใบหน้าเราจะสังเกตยากนิดนึงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยในแอปสมดุล Plus นะคะที่มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเนี่ยเราคิดว่าเป็นตัวที่เปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถนำมาช่วยคัดกรองใบหน้าได้นะคะเราก็ส่งเสริมให้ความรู้นะคะว่าอ๋อสามารถถ่ายหน้าตัวเราเองนะคะแล้วก็สามารถไปคัดกรองโครงสร้างเบื้องต้นในตัวเราเองได้สแกนจากกล้องมือถือได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะโหลดแอปได้ที่ไหนคะคุณก็ในทั้ง Play Store แล้วก็ Apple Store นะคะแล้วแต่ว่าใช้มือถือลักษณะของ operation หรือการปฏิบัติเครื่องปฏิบัติการแบบไหนนะคะก็โหลดได้ฟรีเลยเพราะว่าอันนี้เรามุ่งเน้นให้ความรู้ที่จะเป็นตัวกึ่งกลางนะคะที่จะช่วยเป็นเหมือนอ๋อช่วยดีเทคเบื้องต้นนะคะแต่สำหรับบางท่านที่บอกอยากง่ายๆก็ส่องกระจกหรืออาศัยคนที่อยู่ใกล้ชิดช่วยดูไกลๆนะคะอันนี้ก็หนึ่งทำไมถึงกลับมาเรื่องคัดกรองคะเพราะยิ่งเรารู้เร็วเราก็จัดการโครงสร้างเราได้เร็วไม่ต้องรอให้ไปจนถึงจะต้องได้รับการผ่าตัดหรือจะต้องมีอาการเราจะคุ้นว่าถ้าเราไม่ปวดเราก็มักทิ้งเอาไว้ถูกไหมคะค่ะหรือต้องบอกว่าไม่ต้องรอให้ปวดก็ได้ใช่ค่ะ ถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราถ้าเราไม่เกิดอาการอะไรเรามักจะไม่ได้มองเราจะแล้วไงก็ไม่เห็นเป็นไรนี่หมอก็ขอย้อนกลับมาเหมือนต้นไม้เวลาต้นไม้โยเอียงเรามักไม่ค่อยสนใจหรอกค่ะเราจะสนใจวันที่ต้นไม้โค่นต้นไม้ล้มเราว่าอุ้ยตายแล้วต้นไม้ล้มคือมันเกินจุดที่มันจะประคองอยู่ได้มันก็เกิดหักเกิดล้มลงมาเช่นเดียวกันค่ะกล้ามเนื้อเป็นตัวยึดโยงโครงกระดูกเมื่อมันบิดไปถึงจุดนึงเทนชันโหลดเกินหรือไปกดโดนเส้นประสาทไปเกินจุดนั้นก็เกิดอาการขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถประคองมันไว้หรือทำให้มันไม่ไปกดเราก็สามารถที่จะหยุดยั้งกระบวนการเหล่านี้ได้ใช่ไหมคะคือสอบถามคุณหมอว่าอาการที่เรียกว่าค่อยๆจากเบาที่สุดก่อนจะไปถึงจุดที่เป็นอะไรแล้วเนี่ยจะสังเกตอาการอะไรได้บ้างคะคือต้องบอกว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยค่ะอาการหลากหลายมากเพราะมันขึ้นกับว่าตำแหน่งที่บิดโครงสร้างที่บิดเนี่ยไปบิดตำแหน่งไหนเป็นหลักนะคะก็จะทำให้อาการแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันถ้าเราไล่เรียงเดี๋ยวเราดูภาพประกอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอภาพประกอบนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวดูภาพประกอบนิดนึงจะได้เห็นภาพตรงกลางนะคะเป็นภาพกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็กระดูกกะโหลกกระดูกกระยางแขนขาเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยเชื่อมต่อถูกยึดโยงด้วยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเหมือนหนังสติ๊กสองภาพทางซ้ายนั่นหมายความว่าถ้าแกนกลางบิดเบี้ยวไปตัวกล้ามเนื้อสองภาพทางซ้ายก็จะบิดหมุนไปคราวนี้แต่ละคนจะมีจุดที่ร่างกายเขาเรียกว่า threshold หรือจุดที่เกิดอาการปวดตึงไม่เหมือนกันบางคนเป็นนิดนึงก็ปวดแล้วบางคนเป็นตั้งเยอะถึงจะปวดหรือบางคนโอ้ต้องบิดเยอะๆถึงจะปวดเห็นไหมคะดังนั้นอันนี้ก็จะมีปัจจัยแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคลอีกนะคะส่วนบางคนบอกว่าบิดถ้าบิดไปด้านบนแล้วไปกดโดนสายไฟหรือเส้นประสาทที่คอนะคะภาพทางขวาถัดมาที่สีเหลืองๆก็บางคนบอกเอ้ยทำไมรู้สึกปวดร้าวชาแขนหรือเป็นบางทีอาการใหม่ๆเนี่ยจะเป็นตอนนอนตื่นนอนขึ้นมาเพราะว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยเราควบคุมท่าทางไม่ได้ค่ะโอ้โหบิดไปบิดมาแปลว่าถ้ากำลังสำรองหรือตัวสำรองหรือร่างกายกระดูกคอตรงนั้นปิดอยู่แล้วไปกดอีกนิดนึงทำให้สายไฟหรือเส้นประสาทใช่ไหมคะที่มาเลี้ยงที่มารับความรู้สึกเนี่ยมีปัญหาถูกกดไปก็จะมีอาการชาตอนตื่นนอนใหม่ๆได้อันนี้ก็เป็นลักษณะสัญญาณที่ให้สังเกตตัวเราเองได้เอ๊ะอาการเป็นเฉพาะตอนตื่นนอนอันเนี้ยก็เริ่มมีปัญหาเอ๊ะช่วงคอเป็นหลักหรือถ้าเป็นช่วงที่หลังล่างเห็นไหมคะยืนนานเดินนานนั่งนานมีอาการอันนี้ก็จะในช่วงหลังล่างแต่ถ้าเป็นช่วงทรงอกจะมาในลักษณะของการหายใจรู้สึกหายใจไม่อิ่มเพราะว่าอยู่ในช่วงของซี่โครงที่เป็นกรอบของบริเวณปอดการบิดตัวของโครงสร้างแต่ละส่วนยังมีตัวกระทบแต่ละส่วนแตกต่างกันไปอีกโอ้ค่ะถ้าเกิดว่าตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกปวดคอเหมือนนอนตกหมอนหรือว่าหายใจตื้นร
ู้สึกว่าโอ้หายใจไม่ค่อยอิ่มอย่างนี้ก็คือเป็นสัญญาณบอกหมดเลยเหรอคะเดี๋ยวนะคะประเด็นที่คุณแพมเรสมาเนี่ยจากคนละแบบละเมื่อกี้ที่บอกว่านอนตกหมอนจากคนละแบบกับลักษณะที่ชานะคะค่ะนอนตกคำว่านอนตกหมอนเนี่ยแสดงว่ามีอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อนะคะบิดหมุนหรือคล้ายๆว่ากล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้อเกร็งตัวหรือมีการเขาเรียกว่ามีพลิกอะไรเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะกระบวนการตรงนี้ก็อาจจะมีการบ่งถึงละโครงสร้างของเราไม่เต็มที่นะคะแต่เรามักจะไปโทษเรื่องหมอนเราเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนหมอนแต่เราไม่เคยกลับมาดูตัวเราเองเรามักไปพึ่งของอื่นว่าหมอนไม่พอดีมั้งแน่นอนค่ะการจัดหมอนหรือความสูงของหมอนความแข็งของหมอนที่พอเหมาะเนี่ยมันมีหลักการเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะสามารถไปดูเทปย้อนหลังได้หมอเคยอธิบายไว้แล้วอันนั้นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งถึงเราเปลี่ยนแล้วทำไมเรายังมีอาการคล้ายๆตกหมอน อันนี้แสดงว่าโครงสร้างเราก็อาจจะมีอะไรที่เป็นปัญหาไปแต่สิ่งที่เตือนแน่ๆเลยคือชาค่ะอันนี้จะไม่เหมือนอาการตกหมอนนะคะชาค่ะชาแขนแสดงว่ากระดูกคอตรงเส้นประสาทที่ออกมาเลี้ยงรับความรู้สึกถูกกดทับส่วนมากจะเจอแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะกระบวนการพวกนี้เป็นส่วนที่บอกว่าอ๋อมันมีปัจจัยอื่นที่มาช่วยที่มากระตุ้นทำให้อาการเกิดเฉพาะตอนตื่นนอนนั่นหมายความว่าโครงสร้างยังอยู่ในช่วงมีกำลังสำรองอยู่ในช่วงเวลาปกติเลยไม่ไปกดทับเราก็เลยไม่ชาในเวลาปกตินะคะอันนี้หนึ่งอันส่วนอันที่สองคำว่าหายใจตื้นนะคะกับหายใจลำบากเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดซ้อนทับกันอีกนิดหน่อยๆนะคะอันนี้เราก็ต้องแยกสภาวะโรคที่มีพยาธิสภาพหรือความผิดปกติของเนื้อเยื่อปอดออกไปแล้วนะคะคือหมอกำลังพูดในกลุ่มที่เอ็กซเรย์ปอดก็ไม่เจออะไรตรวจสมรรถภาพทางปอดก็ไม่พบอะไรแต่ทำไมรู้สึกว่าหายใจลำบากทำไมรู้สึกหายใจต้องใช้แรงมากกว่าปกตินะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพราะว่าเวลาจะขยายตัวของปอดจะต้องอาศัยการดึงบานของกระดูกซี่โครงทั้งหมดไปด้วยกันกระดูกซี่โครงด้านหลังยึดติดกับกระดูกสันหลังถึงเชื่อมต่อกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูภาพถัดไปเลยนะคะเพราะว่าในกรณีของน้องก้อบัวนะคะก็เมื่อกี้อันที่หนึ่งก็คือเริ่มเห็นจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนึงแล้วมีอาการเจ็บหลังนะคะก็คุณหมอก็ทักหนึ่งรอบแต่เพิ่งยังไม่มีอาการอื่นๆก็เลยคิดว่าอ๋อยังไม่เร่งด่วนยังไม่ต้องทำอะไรนะคะคราวนี้สิ่งที่มีผลกระทบกับโครงสร้างได้เพราะว่าเมื่อกี้ที่หมอพยายามดึงมาให้ทุกท่านได้เห็นนะคะการถือกระเป๋าเห็นไหมคะลองมองภาพตรงกลางนะคะจะเห็นภาพถือลักษณะถือเป้ด้านข้างก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่น้องกอบัวเนี่ยสะพายกระเป๋าตลอดเวลานะคะคือน้ำหนักข้างนึงแล้วก็เอียงไปข้างนึงเรื่อยๆแล้วถ้าหนักอันนี้ยิ่งหนักมากอันนี้ก็ยิ่งมีโอกาสอันนี้คือหนึ่งปัจจัยนะคะแปลว่าถ้าเราสลับซ้ายสลับขวาสลับประเภทกระเป๋านะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการกระจายการใช้และโหลดน้ำหนักอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องมาปรับกันนิดนึงในอนาคตนะคะประเด็นที่2นะคะก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเป็นคนที่ช่วยถูกไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่กระเป๋าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นคนซื้อให้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายน้องจัดหาเองไม่ได้นะคะดังนั้นกระบวนการเนี่ยถ้าเราตระหนักแล้วเอ้ยโอเคกระเป๋าเปลี่ยนลักษณะไปมานิดนึงหรือแบกเนี่ยน้ำหนักทำยังไงให้น้ำหนักน้อยลงหรือหาที่วางเมื่อไม่จำเป็นต้องแบกก็หาที่วางนะคะค่ะเดี๋ยวดูภาพถัดไปของเอ็กซเรย์นิดหนึ่งนะคะเหมือนที่น้องกอบัวแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้นำมาให้ดูนะคะค่ะเห็นไหมคะการบีดก็จะบีดตั้งแต่ทรงอกลงมาถึงหลังด้านล่างเลยนะคะอันนี้เป็นภาพตั้งแต่ครั้งแรกที่ก่อนที่จะมาเริ่มรักษานะคะค่ะภาพถัดไปเลยนะคะนะคะคราวนี้โครงกระดูกที่เราเห็นเนี่ยคือแกนกลางใช่ไหมคะถ้าบิดเบี้ยวไปเห็นไหมคะจะโดนอะไรบ้างคะตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังชั้นลึกเส้นประสาทหลังด้านล่างเมื่อถูกกดถูกรั้งไปก็มีการปวดมีการบิดมีการปวดรุนแรงขึ้นมาขึ้นกับลักษณะของการกดอีกแต่เราก็มักจะไปรอให้เกิดอาการก่อนเหมือนที่หมอพยายามย้ำเสมอเลยถ้าเรารู้แล้วเราทำให้ไม่เกิดอาการก่อนได้ไหมประคองก่อนที่จะไปถึงจุดที่ร่างกายรับไม่ได้ได้ไหม
จริงๆได้นะคะดังนั้นถ้าเราสังเกตรู้เนี่ยเราจะประคองพวกนี้ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวดูภาพถัดไปนะคะจะเห็นว่าเวลากระดูกสันหลังคดเห็นไหมคะมันจะมีคดในตำแหน่งต่างๆซึ่งแกนกลางด้านในก็จะเป็นไขสันหลังสายไฟหรือสีเหลืองที่ออกมาด้านนอกถ้าตรงคอเห็นไหมคะก็มาเลี้ยงบริเวณปลายแขนนะคะมือแขนส่วนหลังด้านล่างซึ่งก็ทอดยาวมาจากสมองด้านบนก็ลงมาเลี้ยงปลายขาเห็นไหมคะดังนั้นความเชื่อมโยงของตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยถึงเชื่อมโยงกันทั้งหมดเวลาดุลยภาพบำบัดเรามองเนี่ยเราจะไม่ได้มองเฉพาะกระดูกสันหลังแต่เวลาเราเห็นเอ็กซเรย์เป็นโครงกระดูกกระดูกสันหลังทุกอย่างต้องมองเชื่อมไปถึงกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยเราทุกแทบทุกมัดในร่างกายเนี่ยยึดกับโครงกระดูกทั้งหมดดังนั้นการใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกต้องก็จะพาโครงกระดูกไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องคราวนี้การใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ1กิจวัตรกิจวัตรถ้าเราไม่ปรับเราก็ต้องซ่อมมันคือถ้าเราตระหนักรู้เฮ้ยอย่างน้อยเรารู้ว่าโอ้ยวันนี้เราใช้แบบนี้นะร่างกายโหมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะร่างกายเราต้องแบกของแบกกระเป๋ายืนนานเดินนานนั่งขับรถนานแต่ถ้าเรามีเวลาเราฟื้นคืนกลับอันนี้มันก็จะเหมือนว่าพายุพัดเราซ่อมพายุพัดเราซ่อมแล้วก็ประคองโครงสร้างเราไว้ได้ไม่ได้ปล่อยปะละเลยไปเลยจะสอบถามคุณหมอเพิ่มเพราะว่าอย่างกรณีของน้องขบัวเนี่ยก็คืออาการเนี่ยที่เกิดขึ้นกับอาการที่พัฒนาเนี่ยค่อนข้างเร็วทีนี้เรามีการยืดเหยียดเนี่ยช่วยประคองแล้วก็เรียกว่าช่วยประคองได้ขนาดไหนค่ะต้องอธิบายแบบนี้เลยค่ะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยยึดโยงกระดูกนะคะเหมือนเรากำลังเอาเชือกสองข้างดึงต้นไม้อยู่ค่ะคือถ้าเราปล่อยดึงไปเรื่อยๆต้นไม้ก็ถูกเอียงไปเรื่อยๆเหมือนเราดามต้นไม้อะค่ะเราดึงก็ใช้แรงกล้ามเนื้อฝั่งนั้นไปเรื่อยๆมันก็ดึงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะร่างกายมนุษย์ถ้าเราใช้กล้ามเนื้อค่อยๆคืนกลับในบางส่วนมันก็จะไม่ไปมากไปกว่าเดิมแต่จะกลับคืนมาไหมก็ต้องขึ้นกับความเร็วในการกลับคืนมาก็ยังต้องขึ้นอีกหลายๆปัจจัยนะคะดังนั้นก็ต้องกลับมาใหม่ที่หมอย้ำอยู่แล้วว่าถ้าเรารู้เร็วเห็นเร็วเราก็มีโอกาสยิ่งปรับคืนได้เร็วขึ้นนะคะและไม่ต้องรอให้เกิดอาการแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยตัวนึงที่เป็นสัญญาณชัดเจนก็คืออาการต่างๆที่น้องกอโบมีที่มันรบกวนรบกวนอาการปวดนะคะรบกวนชีวิตที่น้องเขาต้องใช้ร่างกายแบบเด็กปกติก็ถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นหายไปดีขึ้นหนึ่งในนั้นคือการกดของเส้นประสาทกล้ามเนื้อตึงตัวอะไรมันหายไปแปลว่าการคืนกลับของมันต้องเกิดขึ้นในบางส่วนแน่นอนค่ะนะคะก็คือสบายขึ้นความปวดน้อยลงแล้วก็ใช่ค่ะเราบอกน้องกระบวก็ขยันทำด้วยใช่เลยค่ะทำทุกวันก็เรียกว่าช่วยส่วนหนึ่งก็คือช่วยร่างกายไม่ให้ไปมากขึ้นใช่ค่ะและอีกส่วนหนึ่งคือช่วยให้ร่างกายอะไรที่มันปวดปวดอยู่บางส่วนเนี่ยอะไรที่ไม่สบายอะไรที่ขัดขวางคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้มันสามารถที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับได้แน่นอนค่ะเพราะว่าโครงกระดูกยึดกับกล้ามเนื้อเหมือนที่หมอจะดึงภาพให้ทุกท่านเห็นเสมอเลยและกระดูกเองก็เป็นตัวดามของหลอดเลือดและเส้นประสาทนะคะดังนั้นกระบวนการตรงนี้มันเชื่อมกันด้วยกันทั้งหมดไม่สามารถแยกดุลยภาพอาจจะไม่แยกกระดูกกล้ามเนื้อหลอดเลือดเส้นประสาทนะคะมองทุกอย่างเป็นบ้านหนึ่งหลังและพาไปด้วยกันทั้งหมดค่ะนะคะสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากศีรษะจรดเท้าก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็หลายๆครั้งนะคะหมอก็จะมีหน้าที่แค่เป็นผู้แนะนำนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยคือความยั่งยืนที่แต่ละท่านนำไปปฏิบัติหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยตอนนี้ฟังแล้วโอ้เริ่มแบบยังไม่ได้มีอาการอะไรมากมายก็เลยเอ้ยแต่อยากแบบดูแลบำรุงร่างกายก็อ่ะลองฝึกยืดเหยียดซะหน่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยตัวเราเองได้แบบยั่งยืนหรือบางท่านมาหาหมอแล้วหมอก็จะพูดเสมอเลยว่าจะเป็นการทำให้อาการต่างๆไม่กลับมาอีกนะคะเพราะเหมือนที่หมอเคยบอกเสมอว่าสมมติเรามองถึง
การบิดเบี้ยวของต้นไม้หรือบ้านเวลาบ้านโยมาอย่างนี้แต่ตัวบ้านยังไม่ได้ไปกดทับสายไฟหรือท่อน้ำก็ยังไม่เกิดภาวะผิดปกติสายไฟยังไม่ช็อตน้ำยังไหลปกติหรืออาจจะไหลน้อยลงนิดๆหน่อยๆเราไม่สนเราบอกไม่เป็นอะไรอ่ะจนวันที่บ้านโยมาจนถึงวันที่สายไฟเริ่มถูกช็อตและถูกบี้ถูกบิดท่อน้ำโอ้ยน้ำเริ่มไหลน้อยลงชัดเจนวันนั้นคือวันที่เราบอกเริ่มเกิดอากาศคราวนี้ถ้าเราพาบ้านทั้งหลังเนี่ยกลับคืนมาในจุดที่สายไฟไม่ช็อตน้ำท่อน้ำไม่บิดไม่เบี้ยวยังไหลกลับมาได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณปล่อยร่างกายเราเพราะพายุพัดตลอดคำว่าพายุพัดตลอดคือกิจวัตรณวันนี้กิจวัตรคนปัจจุบันมีอะไรบ้างคะใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์แบกของโอ้โหสารพัดอย่างเลยนะคะทั้งนั่งทั้งก้มเลยซึ่งหนึ่งมันเป็นเปรียบเสมือนเป็นพายุใช่ไหมคะคือถ้าเราคำว่าปล่อยทำไมหมอถึงบอกอ๋อดังนั้นการที่เราฟื้นคืนโครงสร้างเราด้วยตัวเราเองเนี่ยคือการป้องกันด้วยตัวเราเองเพื่อไม่ให้โครงสร้างหรือบ้านมันโยกกลับมากดเหมือนเดิมนะคะก็เลยมีความสำคัญมากในการที่เราจะต้องตระหนักในตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็พูดง่ายคือว่าอย่ารอว่าจะต้องปวดจะต้องชาแล้วถึงจะมาเริ่มทำแต่ว่าสามารถทำไปได้เลยทั้งที่เราสบายดีเราหมอสบายดีไม่เป็นอะไรเลยก็ยืดเหยียดไปเลยยืดเหยียดไปเลยจะออกกำลังไม่ออกกำลังยืดเหยียดได้ค่ะประโยคนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะมาบอกอย่างนี้ด้วยค่ะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้หรอกว่าอ๋อคิดว่าอ๋อไอออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องปกติคิดว่าการนอนหลับไม่ยาวเป็นเรื่องปกติการถ่ายที่เขาถ่ายแบบนี้เป็นเรื่องอุจจาระเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติค่ะจนกระทั่งลองไปยืดเหยียดดูอันนี้นี่คนไข้ในกลุ่มที่บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะค่ะยืดเหยียดดูรายการแล้วเกิดแรงบันดาลใจเอ้ยลองไปทำซิพอทำเสร็จเฮ้ยทำไมอาการปวดออฟฟิศซินโดรมหายไปทำไมนี่คือถ่ายปกติหรอเนี่ยในระยะคือดีขึ้นโดยที่และก็บอกว่าแต่ก่อนไม่ได้ทราบว่านี่คือไม่ปกติแต่พอลองขยับขยื่นร่างกายอย่างถูกต้องแล้วอันนี้คือสภาวะที่มันเป็นปกติหรอนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนิดนึงว่าการยืดเหยียดง่ายๆเนี่ยเรียกว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยละค่ะนะคะค่ะก็ทางนี้ก็ต้องบอกว่าทำเป็นประจำทำไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะน้องกอบวยครั้งหนึ่งที่มาร่วมแบ่งปันนะคะกับพวกเราในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอดังใจนะคะที่มาให้วิทยาทานกับพวกเราวันนี้อีกวันหนึ่งขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะค่ะแล้วก็เราก็มาพบกันใหม่นะคะในอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่าบริหารท่าที่2ท่ากลางแขนนั่งลักษณะเดียวกับท่าที่1หายใจเข้าช้าๆพร้อมเขม่าท้องเริ่มกางแขนขวาออกข้างลำตัวโดยค่อยๆกางจนถึงระดับเหนือศีรษะหรือเท่าที่กางได้เหยียดข้อศอกตรงกางนิ้วมือและกระดกข้อมือขึ้นจนสุดลมหายใจเข้าหลังจากนั้นหายใจออกพร้อมลดมือลงข้างลำตัวหากกรณีเจ็บหัวไหล่ด้านขวาหรือตึงบริเวณคอขณะกางแขนค่อยๆงอข้อศอกช้าๆให้ข้อศอกลงต่ำแล้วค่อยๆกางแขนขวาออกข้างลำตัวหลังจากนั้นเหยียดแขนกางนิ้วมือแล้วลดมือลงข้างลำตัวปรับระดับการกางแขนให้สูงขึ้นโดยงอข้อศอกสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วค่อยๆกางแขนขวาออกข้างลำตัวเหยียดแขนกางนิ้วมือแล้วลดมือลงข้างลำตัวค่อยๆงอข้อศอกสูงขึ้นอีกเล็กน้อยแล้วกางแขนขวาออกข้างลำตัวจากนั้นเหยียดแขนกางนิ้วมือออกไปเหนือหัวไหล่หรือเท่าที่ทำได้แล้วลดมือลงข้างลำตัวพร้อมการหายใจออกช้าๆสลับทำด้านซ้ายหายใจเข้าช้าๆพร้อมเขม่าท้อง
เริ่มกางแขนซ้ายออกข้างลำตัวโดยค่อยๆกางจนถึงระดับเหนือศีรษะหรือเท่าที่กางได้เหยียดข้อศอกตรงกางนิ้วมือและกระดกข้อมือขึ้นจนสุดลมหายใจเข้าหลังจากนั้นหายใจออกพร้อมลดมือลงข้างลำตัวหากกรณีเจ็บหัวไหล่ด้านซ้ายหรือตึงบริเวณคอขณะกางแขนค่อยๆงอข้อศอกช้าๆให้ข้อศอกลงต่ำแล้วค่อยๆกางแขนซ้ายออกข้างลำตัวจากนั้นเหยียดแขนกางนิ้วมือแล้วลดมือลงข้างลำตัวปรับระดับการกางแขนให้สูงขึ้นโดยงอข้อศอกสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วค่อยๆกางแขนซ้ายออกข้างลำตัวเหยียดแขนกางนิ้วมือแล้วลดมือลงข้างลำตัวค่อยๆงอข้อศอกสูงขึ้นอีกเล็กน้อยแล้วกางแขนซ้ายออกข้างลำตัวจากนั้นเหยียดแขนกางนิ้วมือออกไปเหนือหัวไหล่หรือเท่าที่ทำได้แล้วลดมือลงข้างลำตัวพร้อมการหายใจออกช้าๆ